กรรมมาพอๆกันก็ชิมทานโรตีน่าจะใกล้เคียงกันครับหมายถึงว่าผมดอยยี่ก็ชอบฟังคล้ายๆกันเพลงใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเราเริ่มตอนสมัยเรียนยังเรียนอยู่ครับตอนอยู่ปีสามอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณปีสามครับแล้วตอนนั้นก็น่าจะเป็นหัวเรียวหัวต่อพอดีที่จบไปเราต้องเป็นนักดนตรีกลางคืนไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากมีพื้นที่สร้างงานครับสร้างเหมือนสร้างสาวของเราที่เราจะเป็นที่ยอมรับได้โดยที่เราไม่ต้องไปโคเวอร์คนอื่นอะไรครับอยากเล่นออริจินอลของตัวเองครับเราอยากแบบว่าคือเราชอบฟังเพลงแบบพวกศิลปินแบบอะไรเงี้ยเราชอบตามไปดูคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วเราก็เห็นภาพตัวเองว่าเราก็อยากอยู่บนนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็คือมันน่าจะต้องมีเพลงตัวเองใจที่ลาไม่นานก็คงสลายหายไปใจที่หายไม่นานก็คงสลายหายไปให้ตัวเองกอดความเจ็บช้ำที่ฉันต้องเจอกับความผิดหวังตลอดมาให้น้ำตามันไม่ได้ไหลออกมาให้หัวใจกลับมาอีกครั้งOh
พลงแรกกล่อมกล่อมเนี่ยกว่าจะเสร็จโอ้โหยากมากยากใช้เวลาเหมือนน่าจะยากตอนหาสไตล์ของตัวเองมากกว่าว่าเราจะเริ่มเหมือนเพลงแรกมันก็สำคัญที่เราออกไปแล้วคนจะจำเราในภาพนั้นก่อนก็เลยน่าจะยากที่สุดตอนที่เราค้นหาว่าเราจะทำเพลงออกมาในแบบไหนลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยก็ทดลองแล้วก็หาฟังเยอะๆด้วยครับฟังศิลปินที่เราชอบแล้วเราพยายามเอาพวกนั้นมาปั่นรวมกันให้ได้โดยที่เราไม่ได้ไปยืมไอเดียเขามาเราสร้างอะไรที่เป็นอันใหม่เลยเราก็แค่ปล่อยเพลงใน YouTube ตอนแรกคือทุกคนก็มีสื่อแล้วเราก็แบบปล่อยใน Facebook ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันมาช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีเนาะช่วงนั้น YouTube กำลังเริ่มบูมเลยครับหมายถึงว่าคนเริ่มหาเพลงนอกกระแสฟังมากขึ้นแล้วก็จุดประสงค์แรกก็อยากมีเพลงส่งแคทนะครับอยากไปเล่นแคทสักครั้งอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้มันมีสตรีมมิ่งอะไรครับคนแบบเลือกฟังได้เลยว่าจะเอาอะไรแบบว่าจุดเปลี่ยนเราน่าจะตอนได้ล้านแรกมั้งครับของล้านวิวห้องกระจกป่ะใช่ครับใช่ครับอยู่ดีเราขึ้นถึงล้านวิวเราก็ตกใจกันมากว่าที่บอกว่าเพลงมันมาถึงขนาดนี้ได้เขาก็เลือกฟังเองได้แบบไม่ต้องอย่างสมัยก่อนอ่ะแบบดู MV จากทีวีส่วนใหญ่ก็เป็นค่ายใหญ่นะแบบมีสื่อตรงนั้นตอนนี้ทุกคนก็มีสื่อก็คือสังเกตดูว่าหลายๆวงก็ไม่มีค่ายแต่ก็มีแฟนเพลงมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ปล่อยเพลงแล้วก็พอดีก็มีคนชอบด้วยแล้วอย่างนี้มันก็ลิงก์กันง่ายครับระหว่างเรากับแฟนเพลงอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอยากจัดคอนเสิร์ตเพื่อแบบพอทำอัลบั้มแรกเสร็จนะครับก็อยากจัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มของคนอื่นอะไรเงี้ยสัก500คนก็สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะทำใหญ่มากๆจนแบบมีคนนั้นชื่อดุยครับดุยยุทธปักดุยเรื่องนี้แหละเหมือนเขาแบบมาเสนอว่าเนี่ยเขามีงบให้ก้อนนึงนะอยากทำคอนเสิร์ตใหญ่ไหมเราก็อยากทำสิแต่ช่วงไหนที่คิดว่าจะจัดใช่ไหมครับก็น่าจะตอนนี้เลยครับน่าตอนช่วงนี้เลยเหมือนเราไปเล่นร้านนี้แล้วเหมือนกระแสตอบรับก็โอเคอะไรครับเราก็เลยคิดเล่นว่าถ้าเราจัดเองเขาน่าจะมานะอะไรครับ1 2 1 2 3 Wooฉันรู้อยู่สิ่งนั้นที่ฉันตาม